สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะมีท่านใดดูเรื่องนี้นะคะตำนานรักชิงเหรียญเป็นเพื่อนแอดหวานอยู่บ้างเอ่ยนะคะโอ้ยเรื่องนี้นะคะก็เฮียเฮียปีเตอร์ของแอดนะคะก็มาทุกรากอารมณ์เลยเช่นเดียวกันค่ะก็ดูแล้วก็มีความเป็นตัวของเฮียปีเตอร์สุดๆเลยนะคะแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็มีความเข้มข้นเนาะให้ฟิลของตำนานรักดอกเหมยอ่ะเออบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะมันมีความ นุน่ๆตุต๊บๆอยู่ในหัวใจค่ะปวดตุ๊บๆนะคะเรื่องนี้เต็มไปด้วยการทรยศนะคะแล้วก็มีเรื่องของลัสบอสแน่นอนต้องมีนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีความร้ายนะคะร้ายแล้วก็มีเล่กลสุดๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะในอพนิจสดีหวานก็จะมาอัปเดตนะคะพอดรักคอแล้วก็รวมทั้งนะคะตัวตึงของเรื่องค่ะของคูบายซีนะคะหรือว่าสนมซีนั่นเองนะคะต้องพูดถึงนะคะคนนี้สุดๆเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ถ่ายทำตั้งแต่ในปี2019แล้วเพื่อนๆกว่าจะได้อนแอร์ก็คือปี2023นะคะก็ถือได้ว่าออนแอร์ได้ก็ดีแล้วนะคะต้องใช้ ต้องใช้คํานี้นะคะก็จะมีเพื่อนๆหลายๆท่านในแฟนเพจนะคะก็มักจะ inbox มาบอกว่าโอ๊ยนี่แอดวานเรื่องนี้ทําไมฟิล์มนะคะดูภาพแล้วมันดูมันดูไม่ค่อยทันสมัยอะไรแบบนี้ก็คือมันถ่ายทํามาตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะแล้วตัวของนริยายต้นฉบับเองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะขัดกับกับ เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะศิลธรรมที่เป็นความเชื่อของของคนจีนนะคะเรื่องราวของความเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วแล้วมามีความสัมพันธ์อะไรกันแบบนี้นะคะแต่อะไรก็ตามค่ะจินตนาการในงานเขียนเนี่ยมันสามารถจะมีได้กว้างไกลกว่าการที่จะถูกนำมาสร้างเป็นละครแบบตรงๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่เราเห็นในละครเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับการดัดแปลงมาแล้วจากนาวนิยายต้นฉบับค่ะแล้วถ้าดูนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าติดยังไงก็ติดถึงแม้ว่าจะดูตอนที่1 2ึสแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วสงสัยจะไปไม่ไหวนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ดูมาเรื่อยๆค่ะก็ติดไปเองนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะตำนานรักชิงเหรียญเนี่ยก็จะเป็นจีนคอสตูโบราณที่แบบน่าจับตามองมากๆเลยนะคะเชื่อหวานว่าดูแล้วติดค่ะซึ่งเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องล่าว ะะของนางเอกของเรื่องแน่นอนว่าลัวชิงเหรียญค่ะรวมทั้งนะคะเดี๋ยวก็ได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิแล้วนะคะสําหรับเฮอเหรียญซินนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าทั้งคู่นี่นะคะก็จะแท็กทีมกันในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะทํางานเพื่อประโยชน์สุขของของผู้คนของประชาชนนั่นแหละเอาง่ายๆค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะก็จะมีการแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนนะคะของจิตใจแล้วก็ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนี่ยแหะคะ่ะมนุษย์นะคะมีทั้งส่วนที่ มีความอ่อนไหวอ่อนโยนแล้วก็ส่วนที่มีความเล่ห์เพทุบายรวมทั้งโหดร้ายด้วยค่ะเมื่อมีคำว่าอำนาจนะคะมาเป็นมาเป็นตัวต้นเนี่ยมาตั้งเอาไว้นะคะถ้าเอาอำนาจเป็นตัวตั้งไว้ปุ๊บเนี่ยมันจะมาในหลกัหลกๆอารมณ์แล้วก็คนที่เคยนะคะมีนิสัยเป็นมาอย่างไรเมื่อเก่าก่อนพอมาเจอคำว่าอำนาจขึ้นมาก็มีการเปลี่ยนนั่นแหละค่ะในละครซีรีส์นะคะหวานก็จะเห็นว่าไอ้ละครแนวเนี้ยนะคะก็จะเห็นถึงความมีเอก ะะแล้วก็กลายเป็นเรื่องนี้นะเพื่อนเพนที่จีนก็มีการพูดถึงเยอะนะคะเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะฮิตในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสําหรับในเรื่องนะคะในตอนนี้อัปเดตพอดมาเรื่อยๆก็เราเห็นลววชิงเหรียญของพวกเราตั้งคันแล้วนะคะแล้วจากนั้นค่ะก็เฮอเหรียญสิ้นนะคะก็แบบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะล้วชิงเหรียญนั้นก็ตัดสินใจที่จะละทิ้งอดีตต่าง เพื่อลูกของนางนะคะแล้วก็เข้ากันได้ดีกับเหอเหรียญซินจากนั้นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นนะคะโอวิฉากนี้ก็ดูแล้วก็สะอึกเนาะเออล์วเอ่อแม่นางหลวชิงเหรียญของพวกเรานะคะก็ได้มาพบกับลูกเปยวีเขาค่ะซึ่งลูกเปอยอีนั้นนะคะก็มีความปลอบใจเออก็เป็นฉากที่ที่ดูแล้วมีความอบอุ่นเนาะเพราะว่าลูกเปอยอีก็ได้ลูปท้องของรัวชิงเหรียญด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอีฉากนี้แหมเฮียมาค่ะเ,เพื่อน เฮียปีเตอร์ของอดวานโผล่มานะคะเหอเหรียนซินนั้นโอ้โหมามาเห็นเข้านะคะจังหวะเรียกว่าจังหวะนรกของละครเลยค่ะแล้วก็มีความคิดเห็นที่แบบคือเข้าใจผิดไปนะคะก็โกรธหึงมันหลายอย่างเนาะอารมณ์ของของคนนะคะก็ก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าไม่ดีนะคะ <laughs> โกรธเหรียญ <laughs> โกรธทางด้านรั่วชิงเหรียญของพวกเรานั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็พัฒนาความรู้สึกนะคะกับทางด้านของหลูเปยอี้ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าหลัวชิงเหลียนนั้นไม่สามารถจะลืมนะคะลูกเปยวีได้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้านางได้อยู่กับเขาตอนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันมีความอบอุ่นเหมือนกับเป็นครอบครัวที่แท้จริงเลยนะคะสมาชิกแบบ3าคนอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็มีการเหมือนกับว่าตัดสินใจมอบเด็กให้คนอื่นเลี้ยงดูอีกด้วยแหละ นี่ล้วชิงเหรียญก็ทนไม่ได้ที่แบบว่าจะต้องห่างจากเด็กแล้วเด็กแบบเหมือนกับแบบไม่ได้อยู่กับแม่ผู้ให้กําเนิดอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยนางก็เลยตัดสินใจที่จะโอเคก็ต้องตามอ่ะต้องตาม,ตตามแล้วก็เกี้ยกลมต้องแบบอยู่กับเหอเหรียญซินนั่นเองนะคะก็คืออยู่กับเหอรุนตงนะคะเฮียปีเตอร์ของแอดวานนี่แหละค่ะแต่ด้วยความโกรธนะคะก็ทําให้เหอเหรียญซินนั้นก็มาหาหนานรูจ,จ้นค่ะเพื่อจะมาดื่มนะคะแล้วก็บรรเทาความโศกเศร้าของ ทีนี้เมื่อลวชิงเหรียญน,นั้นแบบตามมาทันนะคะก็ทําให้หนานรูเจิ้นนั้นก็ขังนางเอาไว้ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องราวคือไอนางคนนี้หนานรูเจิ้นนะคะก็ตั้งใจค่ะทำให้เมล็ดถั่วนะคะเป็นถั่วเหลืองเนาะที่เห็นกันในจอนะคะก็กระจัดกระจายอยู่บนพื้นแล้วก็ทําให้ลวชิงเหรียญของพวกเราลื่นล้มนะคะก็ปวดท้องค่ะแต่ก็อย่างไรก็ตามนะคะก็ โชคดีนะคะที่สาวใช้คนหนึ่งก็มาทันเวลาเนาะเท่าที่เห็นนะคะโอ้ยพอดีหวานต้องนึกไปด้วยนะคะเพราะว่าหวานดูหลายเรื่องเลยเมื่อคืนนี้เอจะเล่าสลับกันหรือเปล่านะทีนี้ค่ะแม้ว่านะคะสาวใช้ผู้ที่ตามแบบมาเจอนางเอกของพวกเราตอนที่ล้มไปแล้วเนี่ยต้องการจะไปหาท่านหมอเนาะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของเหอเหรียนซินนั้นก็เมาไปแล้วอะ่ะเพื่อนๆโอ้โหเรื่องนี้มันสุดๆเลยนะคะแล้วไอ้หนานรูเจ,จนนั้นก็เป็นผู้ที่ขัดขวางเอา ยังไงย,ยังไงก็ไม่ให้ไปตามหมออะไรรือไมก็ต้องดึงเวลาเอาไว้นะคะก็เลยทําให้ลวดชิงเหรียญของพวกเรานั้นก็เลยพลาดโอกาสที่ดีที่สุดด้วยนะคะแล้วก็เหอเหรียญซินนั้นก็เมานั่นแหละค่ะในท้ายที่สุดนะคะก็ ทางด้านของอแม่นางนังโหลเนี่ยนะคะนังโหลก็ได้มาพบกับลู่เปยอี้นะคะจากนั้นก็มาได้พบเนี่ยมาดูแลแล้วก็ดูอาการของรั่วชิงเหลียนนั่นแหละแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตเด็กทารกเอาไว้ได้ค่ะซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้คือต้องเอานะคะเอาทารกเนี่ยออกมาจากร่างของรั่วชิงเหรียนให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นแล้วนะคะรั่วชิงเหลียนเองก็อาจจะต้องตุยไปนะคะก็คือมันส สำคัญมากๆกับการมีชีวิตอยู่ต่อไปของลวดชิงเหลียนนั่นเองค่ะดังนั้นด้วยความพยายามร่วมกันนะคะของลูกเป๋ยวี่แล้วก็นางโรเนี่ยนะคะนางโหลเนี่ยะคะ่ะก็ทำให้ทางด้านของลวดชิงเหลียนนั้นแบบเออรอดชีวิตมาได้อย่างเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะแล้วก็ต้องมาร้องไห้เสียใจโอฉากนี้ก็สะเทือนอารมณ์เนาะแบบว่าก็เด็กเสียชีวิตไปแล้วนะคะทารกไปแล้วค่ะก็รู้สึกเจ็บปวดกับการสูญเสียนะคะทารกของลูกลูกของนางไปนั่นแหละแล้วนาง ก็เลยกลายเป็นเกลียดเหอเหรียญซินไปค่ะก็ไม่มีความไว้วางใจนะคะแล้วก็เกลียดในเรื่องของความโหดร้ายนะคะของของทางด้านหนานรูเจินค่ะก็เกลียดทั้งคู่เลยเอาง่ายๆนะคะต่อมานะคะเราก็จะเห็นว่าลววชิงเหรียญน,นะคะผู้ที่ผู้ที่แบบ แบบกำลังเศร้าโศกเสียใจเนี่ยจริงๆแล้วนางนั้นนะคะตอนที่โกรธเนี่ยยังไม่ได้มองถึงภาพกว้างๆค่ะนางก็โกรธคนที่อยู่ใกล้ๆตัวก่อนนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนะคะ ER เฮอร์เรียนซินไม่ว่าจะเป็นหนานรูเจ,จนค่ะแต่จริงแล้วนะคะไอ้ฆาตกรตัวจริงที่มาฆ่า ลูกของนางนั่นก็คือทางด้านทางด้านภรรยานั่นแหละค่ะซึ่งนะคะภรรยาคนแรกเนาะต้องเรี้ยวภรรยาคนแรกไหซึ่งต้องการที่จะเก็บฐานะของตัวเองเอาไว้เพื่อเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงตระกูลของมันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอหลวงชิงเหรียญนางเอกของพวกเราตั้งคันปุ๊บค่ะด้วยความที่กลัวว่าคลอดออกมาเป็นลูกชายแล้วจะได้รับความปวดปานสุดๆนะคะก็เลยจัดการค่ะโอ้โหทำเ,เรียกว่าอะไรดีอะทำคลอดก่อนกําหนดนะคะทำให้อ่ หลัวชิงเหลียนต้องเสียลูกไปนะคะก็ถือได้ว่าแย่มากๆเลยนะคะนี่คือการแสดงความที่เป็นภัยคุกคามนะคะต่อนางเอกของพวกเราอย่างสุดๆเลยนะคะแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือตอนอยู่ต่อหน้าเนี่ยโอ้โมันทําตัวดีค่ะทํายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไม่ได้มีท่าทีที่แบบว่าจะเป็นศัตรูหรือว่ามุ่งร้ายหลวชิงเหลียนอยู่เลยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเรื่องราวในพอดเรื่องมันก็จะต้องมีการขี่คายต่อไปนะคะ ในเรื่องนี้นะคะนางเอกของพวกเราก็จะต้องได้รับบาดเจ็บอีกหลายครั้งค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการบาดเจ็บครั้งใหญ่ที่เป็นครั้งแรกก่อนละกันเรียกว่าการสูญเสียลูกไปนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันมีความหนึบหนึบตึบตึบ,ตบอยู่ในหัวใจค่ะดูแล้วดูแล้วมันก็แหมลุ้นอะลุ้นแบบว่าเมื่อไหรนะ่น่าจะไป จิกนะคะเอาไอ้คนชั่วๆนะคะล s าสบอสออกมาได้นะคะซึ่งมันก็จะต้องมีฉากนั้นแน่นอนสำหรับการกระชากหน้ากากของผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังนะคะการตายอย่างน้อยเลยนะคะการตายของทาลกในคันของลัวชิงเหลียนนางเอกของพวกเราเนี่ยมันจะต้องแบบว่าถูกเปิดเผยออกมานะคะแล้วเธอนั้นจะต้องแบบว่าฮึดสู้สุดๆค่ะต่อสู้เพื่อเอาเพื่อคืนความยุติธรรมมาให้กับ กับลูกของนางที่ไม่มีโอกาสได้แบบว่ามีชีวิตอยู่ลืมตาดูโลกอะไรแบบนี้ได้ชัดๆนานๆน่นะคะ ในช่วงเริ่มเริ่มแรกนะคะของเรื่องนะตอนนี้จริงๆแล้วโดยผิวเผินเราจะเห็นผ่านหน้าจอว่ามันเป็นการต่อสู้เชื้อเฉือนกันนะคะระหว่างนางเหยยวเนาะกับหลัวชิงเหรียญนางเอกของพวกเราเรียกได้ว่านางเหยา่ยงนี่โอ้โหมาตอนนี้ตัวตึงนะคะดุเดือดมากๆค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกคู่นี้ยคู่หลอกนะคะนางเหยา่ยนี่ตัวหลอกค่ะจริงๆแล้วต้องเป็นผู้หญิงนะคะที่ต้องไปเจอกับอีตัว ตัวโกงสุดเนี่ยถ้าเป็นไปตามนวนิยายต้นฉบับนะคะมันจะต้องเป็นฟางไหวรุ่ยค่ะนังตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ที่หนักที่สุดเนาะถ้าเรียงตามลำดับเนี่ยตัวนี้มาเป็นตัวตึงอันดับหนึ่งนะคะแต่ณนะตอนนี้ก็คือมีตัวหลอกมาก่อนนะคะก็คือนังเหย่วนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของฟางไหวรุ่ยนะคะก็จะเป็นภรรยาของนายน้อยคนที่3นะคะเหอเหรียญซินนี้อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าตําแหน่งนั้นจะเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเป็น น้อยแบบชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าก็ไม่ได้มีอํานาจที่แท้จริงในบ้านหรอกสถานะนะคะแล้วก็อํานาจถูกผูกขาดโดยนางเหยายอันเป็นที่ลักนะคะของเหอเหลียนซินนั่นเองนี้เบื้องหลังของนางเหย่ยนะคะคือการได้รับการสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากตระกูลของนางค่ะดังนั้นแล้วฟางหวายรุ่ยนะคะก็จึงมักถูกมองข้ามแล้วก็ถูก กีดกันค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่แต่งตัวสวยๆทุกวันแล้วก็คอยหาเรื่องหลัวชิงเหรียญของพวกเรานะคะฟางไหวรุยเนี่ยก็ทนต่อการกลั่นแกล้งจากนางเหยามาโดยตลอดเช่นเดียวกันก็ไม่ได้อยู่เรียกได้ว่าคือโดนแกล้งมาจากอีกคนหนึ่งแล้วตัวเองก็ไปจัดการวางแผนแกล้งอีกคนหนึ่งนะคะจนกระทั่งนะคะความอดทนมันหมดลงไปพังทลายเมื่อลูกของนางนะคะซึ่งเป็นนายน้อยนั่นแหะถูกเรียกถูกเรียกว่านายน้อยเสียชีวิตไปนะคะซึ่ง นะจุดนี้ก็ทําให้ฟางไหวรุยก็เจ็บปวดแล้วก็ โกโรธอย่างสุดซึ้งค่ะสลักไว้ในไว้ในจิตใต้สำนึกเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญในเหตุการณ์นี้นะคะที่เห็นผ่านหน้าจอก็มันดีนะคะนางเหวินนะคะฆ่าแมวอันเป็นที่รักของนายน้อยไปดังนั้นแล้วก็เลยไปกล่าวโทษค่ะเพื่อนเพื่อนกล่าวโทษนะคะหลวงชิงเหรียญในความพยายามที่จะจะสร้างความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างภรรยาของเขากับหลวงชิงเหรียญน,นะคะทีนี้เมื่อนายน้อยถามหลวงชิงเหรียญคำตอบของหลวงชิงเหรียญก็แสดงให เห็นถึงความมีน้ำใจก็หลัวชิงเหรียญของพวกเราเป็นคนดีนะคะแต่งไรก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนางเหียค่ะนางเหยาว,วนั้นก็เกาหาหลัวชิงเหรียญของพวกเราสุดๆเช่นเดียวกันนะคะตัวเองน่แหละเป็นคนที่ฆ่าค่ะทีนี้เพื่อปกปิดอาชญากรรมนะคะตัวเองเป็นฆาตรกรฆ่าแมวอะไรแบบเนี้ยนางเหยี่ยงก็เลยผักในน้อยล้มลงไปนะคะซึ่งการผักแล้วล้มลงไปในครั้งนี้ค่ะมันทําให้ในน้อยนั้นถึงกับขั้นที่แบบเสียชีวิตไปเลยนะคะพฤติกรรมแบบเรียกได้ว ว่าเป็นอันตรายสูงสุดต่อผู้คนเลยสำหรับนางเหยาวนะคะหลังจากนั้นค่ะนางก็โอ้โหป้ายไปเลยเพื่อนๆเออเป็นความผิดของหลวชิงเหรียญน,นะคะผู้บริสุทธิ์นั่นเองนางเอกของพวกเราค่ะเป็นยังไงคะตึบๆไหมคะ <laughs> มันเป็นแนวเ,เ,เป็นเป็นแนวที่ปกติแล้วพวกเราคนไทยชอบดูกันนะอีแนวเนี้ยนะคะแบบนางเอกของพวกเราถูกลังแกแล้วก็เอคนร้ายก็เป็นคนที่อย่างเงี้ยอยู่ในครอบครัวแล้วก็แหมมีคนเข้าขา ทางเยอะมีคนคอยซ่อนนะคะซุกซ่อนความลับที่ไปทําผิดๆเอาไว้ให้เยอะค่ะนี้หลังจากการตายนะคะเสียชีวิตของนายน้อยไปเนี่ยลักษณะของ ของความเป็นคนที่อ่อนแอในคฤหืสหัมาโดยตลอดสําหรับเออสำหรับฮูหยินนะคะสําเรียกว่าอะไรดีแม่นางฟางแล้วกันนะคะก็ทนต่อการกันแก้งแล้วก็กดขี่ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องตัดสินใจล้างแค้นแก้แค้นค่ะให้กับลูกชายของเธอแล้วก็จะไม่ยอมนะคะให้เรื่องนี้มันผ่านไปได้ไง่ายๆค่ะดังนั้นแล้วนะคะการเลือกค่ะการเลือกคนที่จะมาไว้วางใจนะคะก็เอาลวอะวะเข้ามาทั้งหลวงชิงเหรียญแล้วกันนะคะก็จริงๆแล้วก็ ได้เห็นถึงความฉลาดแล้วก็ความอุตสาหะของหลัวชิงเหลียนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางด้านหลัวชิงเหลียนนั้นเป็นผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสามารถแล้วก็มีสติปัญญาด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะแม่นางฝางนี่ก็ต้องการที่จะใช้นะคะนี่แหละจุดเด่นนะคะเอกลักษณ์ของหลัวชิงเหลียนนี่แหละเอามาจัดการกับน,นางเหยาอีกทีหนึ่งค่ะในตอนแรกนะคะนางก็เชื่อในในหลัวชิงเหลียนแล้วก็ถือว่าโอเคนี่แหละเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งเลยเนาะในการ ที่จะเอามาแก้แค้นกับการเสียชีวิตของนายน้อยซึ่งเป็นลูกชายของเธอนะคะแล้วทีนี้ค่ะทั้งคู่ก็เลยเหมือนกับว่าแท็กทีมกันอ,อย่างน้อยก็ต้องพักหนึ่งแหละเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยนะคะหลังจากที่นางเหยวถูกจัดการเนี่ยแรงจูงใจแล้วก็การกระทําของของนางฟางนะคะซึ่งนางฟางเน้นอีกทีว่าเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็มีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะเพราะว่านะคะก็เหล่มาที่รั้วชิงเหรียญของพวกเรา แล้วก็เอ๊มีความโดดเด่นนะฮะจากตอนแรกใช้ความโดดเด่นให้เป็นประโยชน์กําจัดนางเหวยไปแล้วแต่พออุ้ยตาแล้วโดดเด่นกว่าข้าแล้วก็เกิดความอิจฉาลิษยาขึ้นมาแล้วก็กลัวว่าหลวชิงเหรียญนั้นจะมีอิทธิพลนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถอยู่ในอยู่ในเนี่ยในจวนในคฤหานเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็รู้เลยว่าอุ้ยตายแล้วต่อไปต้องมาเป็นคู่แข่งที่สําคัญของนางแน่ๆเลย,เลยก็เลยตัดสินใจค่ะดาเนินการนะคะวางแผนจัดการหลวชิงเหรียญ ของพวกเราเราก็ไม่ถือว่าหลัวชิงเหรียญนางเอกของพวกเราเป็นพันธมิตรอีกต่อไปนะคะซึ่งณจุดนี้ไอพอดระครมันก็จะพาเราไปถึงจุดนั้นก็จะเพิ่มความน่าสนใจของโครงเรื่องไปอีกเรื่อยๆค่ะซึ่งณนะเรื่องนี้นะคะผู้หญิงค่อนข้างร้ายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงจะร้ายอย่างไรก็ร้ายไม่เท่าในนวนิยายต้นฉบับหรอกคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีความดาร์กนะคะของความอิจฉาลิษยาแล้วก็การต้องการอำนาจรักษาอำนาจนะคะของ ตัวเองเอาไว้เนี่ยในนวนิยายต้นฉบับถือว่าดาร์กมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่จะดัดแปลงมาเป็นเนี่ยซีรีส์เนี่ยมันก็ต้องให้อนแอร์ได้เนาะ <c oughs> เรื่องนี้นะคะถือว่ายังยังต้องชื่นชมนะคะว่าทางฝ่ายผลิตในที่สุดแล้วก็ทําให้มันออนแอร์ได้ในที่สุดนะคะก็เราจะเห็นแล้วว่าในบางรายละเอียดเนี่ยพวกเราจะมีความงงง,งนิดนึงนะคะคือเขาเขาต้องตัดมันออกไปอะ่ะในบางรายละเอียดค่ะต้องลบฉ บางฉากออกไปด้วยส่วนใหญ่อีกด้วยนะคะก็ตามข่าวที่หวานตามมาก็คือก็ลบไปมีจำนวนหลายตอนเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะสามารถออกมาฉายให้ได้ให้ผู้ชมจำนวนมากได้ดูนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นละครอ,อย่างไรนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะจากมุมมองของนางเอกนะคะผู้รับบทเป็นหลัวชิงเหรียญก็คือคุณเหอหงซานนั้นนะคะก็บอกว่าเออเธอได้รับความชื่นชมนะจากบทบาทนี้นะคะก็คือแสดงทางด้านของอารมณ์ได้ดีนะคะแล้วก็มีการยอมรับอย่างสูงโดยธรรมชาตินะคะสำหรับคุณเหอหงซาน,นะค่ะที่แสดงเป็นหลัวชิงเหรียญในเรื่องนี้นะคะได้รับการพูดถึงเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดการอภิปรายแล้วก็การโตเถียงกันอย่างกว้างาง ขวางเลยทีเดียวค่ะโดยที่จะพูดถึงเนื้อหาในละครนะคะเอามาพูดถึงมากกว่าที่จะพูดถึงในนวนิยายต้นฉบับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าพูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของแบบผิดศีลธรรมบ้างอะไรบ้างค่ะก็เอาเป็นว่านะคะความสําเร็จของเรื่องนี้มันก็อยู่ที่โครงเรื่องนะคะที่กระทัดรัดแล้วก็มีความซับซ้อนนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะจบดีนะในนวนิยายต้นฉบับก็จบดีก็คือไม่ว่าจะเป็นนะคะเหอเหรียญซินนะคะผู้ เป็นพระเอกของเรื่องอาจต้องเรียกว่าเป็นพระเอกนั่นแหละค่ะก็เขาก็ได้อยู่ในจุดที่เขาต้องการที่จะอยู่นางเอกของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะคะเธอนั้นก็ได้ใช้ชีวิตในจุดที่เธอนั้นต้องการที่จะมีชีวิตแบบสงบสุขค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ